เรารู้สึกว่าไม่เสียดายนะครับที่ได้เป็นบุคคลบุคลากรหนึ่งที่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทอผ้าได้มีอาชีพทอผ้านะครับเรียกได้ว่าเราไม่เพียงแต่สืบทอดมาเท่านั้นเรายังต้องมีหน้าที่ที่จะพัฒนาแล้วก็รักษาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังด้วย